สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับก็มีคำถามครับวันนี้มาตอบคำถามในเพจนิดนึงเพื่อนคนไข้ถามมาว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคนทั่วไปนะครับก็ตอบให้ได้เลยครับว่าโอกาสและความเสี่ยงของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเทียบเท่ากับทุกๆคนครับหมายความว่าคุณจะแข็งแรงมากๆแบบนักกีฬาบอลอังกฤษเนี่ยแข็งแรงกว่าผมเป็น10เท่าเนี่ยเขาก็ติดเห็นไหมครับหรือจะเป็นคนแก่ก็ติดจะเป็นเด็กก็ติดนะครับจะเป็นใครก็ตามก็ติดนะครับจะเป็นคนที่กินยากดภูมิก็ติดจะเป็นผู้ป่วยโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันก็ติดเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คืออะไรครับก็คือเมื่อไรก็ตามที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่ค่อนข้างร้ายแรงนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันหัวใจอายุเยอะโดยเฉพาะอายุเยอะเกิน80โอกาสเสี่ยงสูงมากที่เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงโดยเฉพาะที่ปอดจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจคราวนี้ถามว่าภาวะไตวายเรื้อรังรุนแรงไหมก็ต้องบอกว่าก่อนที่ทุกท่านจะเป็นไตวายเรื้อรังเนี่ยผมว่า 80-90% เนี่ยมักจะมีความดันสูงมีเบาหวานมีโรคนู่นนี่เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงว่าถ้าติดแล้วเนี่ยอาการจะแย่อาการจะรุนแรงเพราะฉะนั้นถามว่าติดเท่ากับคนอื่นไหมบอกเปอร์เซ็นต์สูสีกันไม่แตกต่างแต่ถ้าเป็นแล้วอาการหนักกว่าคนอื่นแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญคือระมัดระวังตัวนะครับสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือใส่แมสนะครับไปฟอกไตใส่แมสตลอดนะครับคุยกับคนอื่นให้น้อยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องคุยอะไรมากฟอกไตเสร็จกลับบ้านนะครับล้างมือทุกครั้งนะครับเข้าบ้านปุ๊บอาบน้ำสระผมนะครับแล้วเข้าบ้านแล้วเปลี่ยนชุดนะครับอย่าไปนอนแหมในชุดเดิมนะครับคือไปฟอกไตกลับเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อเราไปโดนเชื้อที่ไหนมาถอดเสื้อเลยอาบน้ำเลยสระผมเลยนะครับปลอดภัยล้างมือให้สะอาดนะครับก่อนกินอาหารทุกครั้งล้างมือหลังกินอาหารทุกครั้งก็ล้างมือเพราะอะไรครับเพราะบางทีหลังกินอาหารเนี่ยเรามือไปแปะหน้าเราทำอะไรบ้างนู่นนี่ก็ติดเชื้อได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะแนะนำไว้นะครับก็จะได้ปลอดภัยทุกๆคนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ